ร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631บริษัทปตท.จำกัดมหาชนลำดับราชสกุลในหลวงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยดร.จิรายุอิสรังกูลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานได้มอบภาพลำดับราชสกุลวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่กรุงเทพมหานครเพื่อหวังให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ไทยมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานรับมอบเป็นดร.จิรายุอิสรังกูลณอยุธยาที่ยืนยันว่าทั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สำนักงานทรัพย์สินจึงได้มอบภาพลำดับราชสกุลวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และประกอบสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ไทยมากยิ่งขึ้นเพราะภาพลำดับราชสกุลวงศ์มีพระราชประวัติลำดับราชสกุลวงศ์ของพระมหากษัตริย์ของไทยตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลปัจจุบันขณะที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้รับมอบกล่าวว่าราชสกุลวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ไทยแก่ทุกคนเป็นอย่างยิ่งโดยจะนำภาพผังลำดับราชสกุลวงศ์มอบให้600โรงเรียนและ40ห้องสมุดประชาชนเพื่อนำไปต่อยอดในการเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยในแต่ละรัชสมัยและให้ทุกคนได้ทราบซึ่งคุณูปการอเนกอนันต์ที่มีแก่บ้านเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปของใช้ในห้องสงฆ์ส่วนพระองค์ล้วนเป็นของธรรมดาธรรมดาข้อความนับจากบรรทัดนี้ไปเป็นข้อความจากคอลัมน์ลึกไม่ลับกับลัดดาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ฉบับประจำวันที่6มิถุนายน2509ลัดดาถวายความจงรักภักดีเขียนเรื่องเครื่องใช้ในห้องสงฆ์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าล้วนเป็นของธรรมดาธรรมดาอย่างที่เราใช้กันขอเชิญติดตามด้วยเชื่อว่าผู้อ่านชอบที่จะได้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาททางตัวหนังสือลัดดาหยิบคำตอบหลังคำถามที่เคยตอบแล้วยังมีผู้อ่านอีกมากสนใจใคร่ทราบจึงขอแสดงความจงรักภักดีถามตอบใหม่ถามว่าในหลวงเราทรงใช้แปรงสีฟันสบู่มีดโกนหนวดและแชมพูสระพระเกศายี่ห้อใดในห้องสงฆ์ส่วนพระองค์ทุกคนคงแปลกใจเมื่อทราบว่าของใช้ต่างๆในห้องสงฆ์ส่วนพระองค์ท่านล้วนเป็นของธรรมดาธรรมดาอย่างที่เราใช้กันกล่าวคือแปรงสีฟันยาสีฟันยี่ห้อฟลูโอคาริลสบู่เหลวอาบน้ำยี่ห้อบาเดดัสมีดกนหนวดกับใบมีดยี่ห้อยินเล็ตและแชมพูสระพระเกศายี่ห้อทอสกา4711ควรทราบด้วยว่าพระองค์ท่านทรงประหยัดเป็นอันมากในของใช้เหล่านี้บางอย่างเช่นหลอดยาสีฟันจะทรงบีบยาและม้วนหลอดจนถึงที่สุดส่วนสบู่เหลวจะใช้จนหมดหยดสุดท้าย